ฮัลโหสวัสดีครับผมดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่กันอีกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับเกม ARPG มาใหม่ครับผมที่น่าจับตามองเหมือนกันชื่อว่าเกม No Rest for the Wicked ครับผมจะเปิด Early Access วันที่18เมษายนนี้นะก็ราคาไม่รู้ยังไม่รู้ครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจเพราะว่าเขา ตรงมันมาดีครับผมแล้วก็มีความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกคือแผนที่ครับผมแผนที่ของเขาเนี่ยเขาก็คือบรรจงทำอะไรเขาขึ้นมาเลยว่าเป็นแฮนด์คัพครับผมแฮนด์คัพอะไรอย่างนี้ก็คือเขาวาดมาแต่และแผนที่มันจะไม่ใช่เหมือนเกมอื่นที่เกมอื่นเนี่ยตัวแผนที่เขาจะเจเนเรตขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเอ๊ะ มันจะเป็นข้อดีจริงหรือเปล่าวะผมแอถ้าถามผมเนะี่ยถามผมผมคิดว่าเป็นข้อเสียครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาบอกว่ามันไม่ได้ g e n e r a ตอ่ะมันจะซ้ำซากครับผมมันอาจจะไม่มีมันอาจจะ,จจะทําให้เล่นบ่อยๆไม่ได้เล่นซ้ําเยอะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะจําได้หมดอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยนึกออกไหมละ่ะอ่านี่ก็คือเรื่องของแผนที่ครับผมรถไฟเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสําคัญของเกมนี้คือ สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างกับ ARPG เกมอื่นก็คือระบบคอมแบทนั่นเองครับผมระบบคอมแบทเนี่ยเขาเป็นเกม ARPG r p, g, a p g ที่ใช้ระบบคอมแบทที่ยากครับผมเอาง่ายก็คือให้คนมองว่าเป็นเกม ARPG แบบเกมเด a b l บเกมแฟนตั f เอกซหรือว่าล a าที b ปอกแต่ระบบคอมแบทเนี่ยมันมาแนวเกมโซครับผมเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะมันก็แปลกดีทาให้ทำให้ตรงเนี้ย น่าจะเพราะจุดนี้ทำให้มันเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองตอนนี้เนาะถามว่าเป็นยังไงก็มันจะเป็นระบบคอมแบทที่เราจะต้องใช้เวลาขับมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะในการจัดการมันมันไม่ใช่การยิงไปเผาป่าลาบอะไรแบบนี้เนาะก็คือมันจะต้องมีการหลบมีการแพรี่มีการบล็อกมีการเราจะต้องเรียนรู้มอนสเตอร์ขาบอมเช่นมอนสเตอร์ตัวนี้มันโจมตีแบบไหนมอนสเตอร์ตัวนี้มัน โจมตีหนักไหมโจมตีเบาไหมหรือว่าการสู้กับบอสอะไรอย่างเงี้ยการสู้กับบอสเนี่ยมันน่าจะต้องใช้เวลาแตขก็ใช้ความสามารถใช้สติเอาง่ายเกมนี้มันต้องใช้สติในการต่อสู้ครับผมเพราะว่าถ้ามันขึ้นชื่อว่าเป็นระบบคอมแบทแบบนี้คือเหมือนคุณเล่นเกมโซวแต่ว่ามันเป็นภาพในมุมมองแบบนี้ทําให้มันแตกต่างจากเกมอื่นนั่นเองครับผมก็ต้องดูกันว่ามันจะเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียครับผมซึ่ง ไอถามผมเนี่ยอย่างตัวผมมันไม่ค่อยเล่นเกมโซ่ผมเพราะว่ามันยากเล่นแล้วเครียดผมตายโหลดตายโหลดอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นนํามันสู้ไม่ได้เออพูดกันพูดกันกรุงกัุงเล่นแล้วสู้ไม่ได้ทําให้บางคนเขาอาจจะไม่ชอบในจุดนี้ไปเพราะว่ามันเป็นเกมการเป็นเกมที่ยากไปซะอะไรอย่างงี้มันทําให้เราตึงเครียดครับผมสมองตึงบอกเลยเกยมโซ่เนาะแต่ก็นั่นแหละก็ต้องรอดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไง หรับระบบคอมแบทของเขาแต่ผมถ้าเราดูจากเกมเพลที่เขาโชว์มาผมว่ามันก็น่าสนใจนเนาะแล้วก็ใช้เวลาดื่มดำไปกับมันไม่ใช่ว่าเดินไถไปไถไปมอนสเตอร์มีแต่กี้กี้มีแต่ตัวอะไรเราไม่ได้สนใจไม่รู้หรอกเดินไถไปงันๆๆอะไรอย่างนี้เปลืองทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขผมแบบนั้นนะอันนี้ก็บันจงสู้ไปทีละทัวไปมีเวลาเล่นเกมชั่วโมงหนึ่งอาจจะสู้มอนได้สักหกเจ็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งอาจจะสู้บอสได้สักตัวนึงเหมือนเล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์ เล่นมอนสเตอร์เน็ตเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์แต่ก่อนผมเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์เครื่องพีเอสพีเวสไม่มีเวลาห้าสิบนาทีผมใช้ห้าสิบนาทีหมดที่ยังสู้ไม่สู้ยังไม่เสร็จเลยครับผมบอสตัวหนึ่งเล่นใหม่ๆโคตรยากเลยนะแล้วก็เรื่องต่อไปของเกมเขาจะมีระบบเมืองอ่ะมีระบบเมืองเรียกว่าอะไรนะสคาเมนต์อะไรก็อย่างก็คือเมืองเนี่ยมันอาจจะถ้าตามเนื้อเรื่องของเขาผมไม่แน่ใจผมไม่ได้อ่านตัวเนื้อเรื่องอะไรเลย ก็มันอาจจะมีการสูญเสียหรือว่าอะไรไปแล้วก็เราจะช่วยบูรณาการเมืองขึ้นมาใหม่ตามตามแบบของเราเช่นมันอาจจะมีการให้ไปทำเควสกับเอเตัวนั้นทำเควสกับเอเตัวนี้ให้หาทรัพยากรอ่าแล้วก็เกมนี้สามารถครับของตกปลาทาอาหารตกแต่งบ้านของเราได้ด้วยอ่าซึ่งในเมืองเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกาันชีดเช่นถ้าเราส่งเควสอนีตัวนี้ยเยอะแอ่เขาอาจจะขายของที่ดีขึ้นหรือว่า เขาอาจจะทําให้เราตีบวกทรัพยากรหรือว่าอะไรอย่างนี้ดีดขึ้นหรือการสร้างาวัตถุดิบในการอ,าอุปกรณ์ในการค้าของเราค่าอาจจะปลดล็อกทรัพยากรที่ขั้นสูงกว่าเดิมได้อะไรอย่างนี้ครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเกม no red for the wicket ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเราก็ต้องจับตาดูว่าเอ,อเขาจะเปิดราคามาเท่าไหร่เออเพราะว่าเรายังไม่รู้ราคามัน อย่าลืมนะครับผมว่ามันเป็นการเปิด Early Access ก็คือเกมที่มันอยู่ในระหว่างพัฒนาทำให้มันอาจจะมีเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ยาวมากเล่นอาจจะฟังก์ชันอัปเดตอะไรยังไม่เยอะ่าก็อย่ามองว่ามันเป็นเกมที่น่าจับตามองแล้วก็ไปคาดหวังกับมันมากมายเพราะอาจจะผิดหวังได้เพราะมันมันเป็น Early Access เลยต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับผมก็แนะนำว่าก็อาจจะลองกดมากดไปเล่นดูแล้วก็ ถ้าไม่ถูกจริตไม่ถูกใจอะไรก็รีฟันไว้ครัมผมจำเอาไว้ว่าเวลาเล่นเกมสตีมอย่าให้ถึงสองชั่วโมงตั้งสติไว้ก่อนก่อนจะถึงสองชั่วโมงมาออกมาตั้งสติก่อนเอ้ยกูจะรีฟันดีไหมว่ากูเล่นต่อไหมคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเอเลกเซสอย่างเงี้ยก็ถ้าเล่นแล้วไม่ถูกจริตหรือว่ายังสองจิตสองใจอ่ะกดรีฟันไปก่อนเดี๋ยวรอเขาเปิดเปิดเวอร์ชันหนึ่งเต็มๆจริงๆเปิดขายจริงๆอ่ะตอนนั้นค่อยมาอุดหนุนเขาก็ได้ครับผมไม่มีอะไรม ก็ฝากไว้สั้นๆประมาณเท่านี้ครับผมกับเกมโ e d ดตโฟ the c r i c k e t เดี๋ยวเราเจอกันวันที่18เมษายนปีนี้<อ>ใกล้จะถึงแล้วผมช่วงหลังสงกรารนี่แหละจัดไปก็ถ้าจากทำลายเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราลองเกมนี้กันนะเราก็อพฤษภากางพฤษภาจะเป็นเดียโบซีเซนสีครับผมหลังจากเดียโบปุ๊บก็หลังจากเดียโบก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็จะต่อไปเป็นดัมเอ็กซายสองเลยครับผม เออแต่ว่าต้องก็ดูว่าอ่าตัวราธิพกซีไอไซคเคิลที่สองเขาจะมาเมื่อไหร่เนะี่ยถ้ามันสามถึงสี่เดือนอ่ะสามถึงสี่เดือนตีไปสี่เดือนมนากุมภามีนาเมษามพฤษภามิถุนาครับผมก็น่าจะมาช่วงมิถุนาเดือนเดือนหกนะั่นแหละสำหรับราธิพก no rest for the ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ